กรมทางหลวงชนบทร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจัดงานสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติภายใต้หัวข้อ International Conference on Dual Road and Geomate เมื่อวันที่15พฤศจิกายน2559เวลา 8:30 นาทีนายพิศักดิ์จิตวิริยวสินอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเป็นประธานการสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติภายใต้หัวข้อInternational Conference on Rural Road and Geomate ซึ่งกรมทางหลวงชนบทร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรกรมทางหลวงชนบทได้ร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการและได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และข้อคิดเห็นใหม่ๆด้านวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมจราจรวิศวกรรมขนส่งวิศวกรรมงานทางและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบันอีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมทางหลวงชนบทกับหน่วยงานต่างประเทศอย่างยั่งยืนโดยมีข้าราชการของกรมทางหลวงชนบทเข้าร่วมสัมมนาในโครงการดังกล่าวจำนวน25คนซึ่งการสัมมนาได้จัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง17พฤศจิกายน2559ณโรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอร์ดกรุงเทพมหานคร